ดีมากเลยเพราะว่าได้มีโอกาสเฉลิมฉลองทุกวันก็เป็นปีที่นึกว่าจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่ามีเซอร์ไพรส์ทุกครึ่งวันเรียกว่าแบบพลังใจมารอบนี้คือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะอยู่บ้านกับคือเราตั้งใจว่าปีนี้จะอยู่นิ่งๆจัดบ้านนะครับแล้วก็แค่สักการะทำบุญนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าทางเพื่อนๆก็จัดเซอร์ไพรส์ลูกแล้วก็ลูกน้องทีมงานบูดี้เวิลด์2วันติดกันเราก็เลยบอกว่าพอแล้วนะถ้าพี่ตื่นมาเนี่ยแล้วเจอเซอร์ไพรส์อีกเนี่ยจะเจอปัญหานะอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นตลอดเวลาก็ดีใจครับที่ปีนี้เราได้มีโอกาสเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆลูกน้องกับครอบครัวมันสมบูรณ์แบบครับโกในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่วูดดี้โกในชีวิตตัวเองในปีนี้หลังจากโอ้โกชัดเจนมากเลยครับว่าทำในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดนะทำในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็เอนจอยกับมันนะปี2019ถ้าจะว่าไปแล้วผมคิดว่าอย่างนึงที่อยากทำก็อยากหัวเราะทุกวันมันฟังดูเป็นเหมือนจะแปลกนะแต่ว่าเราคิดว่ามนุษย์เราเครียดกันเยอะมากนะบางทีและเครียดกันแบบไม่รู้ตัวด้วยนะเปิดมือถืออย่างเงี้ยเราอยากจะหัวเราะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในปี2019ไม่อยากได้อะไรมากไปกว่านี้แล้วครับแต่วันที่ผ่านมาเครียดเกินไปมันไม่รู้ตัวไงฮะอ๋ออย่างที่2ก็คืออยากให้คนรอบข้างในชีวิตนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้หมายถึงว่าลูกน้องอยากได้งานที่เขาต้องการอยากจะทำเราก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นครอบครัวอยากมีโอกาสพักผ่อนหรือแม้กระทั่งแฟนๆอยากได้มีโอกาสเห็นอะไรบางอย่างที่ดูแล้วมันเป็นประโยชน์เราอยากทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างชีวิตเราและติดตามเราแฮปปี้ดังนั้นอยากจะทำให้กับเขามากกว่าส่วนตัวเราเองเราแค่อยากจะหัวเราะทุกวันครับใช่พี่โอ๊ตมีเซอร์ไพรส์ไหมคะคนนี้ใช่เขาเป็นคนตัวพี่โอ๊ตนี่เป็นตัวตั้งตัวตีในงานเซอร์ไพรส์ทั้งที่เขาบอกก่อนหน้านี้ตอนที่เราคบกันนะครับใหม่ๆว่าเขาเป็นคนไม่อินเรื่องนี้นะเขาเป็นคนทำเซอร์ไพรส์เป็นๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ชอบให้ผู้ชายให้ดอกไม้ให้เหมือนกับผมเคยใช้คำว่าอยากเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงอะไรเงี้ยฮะเขาก็อึ้งไปนิดนึงนะตอนนั้นแต่ผ่านมา10ปีที่คบกันก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาก็จัดเต็มที่ให้กับเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีเขาในชีวิตครับแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างปรับตัวเข้าหากันพอสมควรนะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะเพราะว่าเป็นคำถามที่ทำให้พี่ได้ทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราแล้วเขาปรับตัวเยอะมากเลยเขาปรับตัวเยอะมากจนบางทีเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหเขาทำให้เราได้เยอะมากขนาดนี้ก็อึ้งอยู่กับคำถามเมื่อกี้นี้เพราะเราไม่เคยได้มีโอกาสทบทวนแต่ที่ให้เขามาไกลมากแล้วเราเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามาไกลเพราะเขาด้วยวันที่เรารู้ว่าเราอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วเราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้กับกันและกันวันนั้นความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้แล้วพูดที่ว่าทุกคู่อะครับพอมาถึงจุดนึงฮะเราต้องมองว่าเราจะไปต่อกันยังไงบางทีการไปต่อมันก็แค่ทำให้กันและกันมีความสุขเท่านั้นเองขอบคุณมากเลยนะสำหรับคำถามเมื่อกี้นี้จะกลับบ้านไปกอดเขาแน่นๆเลยอ่ะแสดงว่าทางฝั่งพี่บูดี้ก็ต้องจูนตัวเองด้วยเหมือนกันจูนเยอะมากผมบูดี้เห็นเป็นคนที่เอาแต่ใจบูดี้เป็นคนที่ใจร้อนอย่างเช่นสั่งอาหารเนี้ยครับบูดี้จะเปิดเมนูปั๊บในร้านอาหารนะบูดี้จิ้มเลยหรือบางทีรู้เมนูอยู่แล้วสั่งเลยโอ๊ตเขาจะเป็นคนที่ละเอียดมากเขาจะอ่านทุกหน้าเปรียบเทียบดูว่าอันไหนคุ้มอันไหนมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันช้าจนเราหงุดหงิดก็เลยเกิดการทะเลาะกันก่อนหน้านี้ว่าคุณสั่งอาหารช้าฉันสั่งอาหารเร็วแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกวันจนคบกันอยู่ประมาณ4ปีละแล้วเราก็จับมือกันว่าแล้วก็พูดว่าผมมันก็บอกว่าผมเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะแย่ลงถ้าเราไม่ตกลงกันนะแค่เรื่องสั่งอาหารเพราะว่ามันจะลามไปถึงเรื่องอื่นด้วยเราก็เลยตกลงกันว่าโอเคหลังจากนี้เวลาเข้าไปในร้านอาหารถ้าเกิดว่าผมจะสั่งก็สั่งเลยแล้วให้พนักงานไปสั่งแล้วค่อยกลับมารับออเดอร์ใหม่มันง่ายแค่นี้เองเราก็เลยใช้โมเดลนี้ครับกับเรื่องอื่นๆในชีวิตการนั่งสังเกตไหมคนเราทะเลาะกันเวลาขับรถคนหนึ่งจะขับคนหนึ่งจะบอกทางแล้วมันจะเราก็เลยจะลิสต์ทุกเรื่องราวที่มันทำให้เราปะทะกันแม้กระทั่งเรื่องเปิดประตูให้กับกันและกันมันเป็นเรื่องเหมือนกันนะฮะบางคนเนี่ยอยากให้แฟนเปิดประตูให้คนบางคนก็รู้สึกไม่ต้องอ่ะเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องมานั่งลิสต์ก่อนว่าเราชอบอะไรยังไงแล้วเราก็จูนเข้าหากันแล้วทำให้ความสัมพันธ์ของเราตอนนี้มันดีมากเลยมันดีมากคือสมัยก่อนเวลาเราคบกับใครแล้วชอบคิดเสมอว่าเดี๋ยวมันต้องมีน้ำบ่อหน้าอะไรครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยคิดว่ามีบ่อหน้าแบบมันไม่แต่บ่อนี้ตรงนี้อะไร
แอ่งน้ำตรงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็เหมือนกับได้ทำพิธีกันแล้วในวันนั้นก็เหมือนกับเป็นสัญญาใจกันแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหนกันไหมคะปีใหม่จะไปหลวงพระบางครับไปกันทั้งครอบครัวเลยก็ทั้งครอบครัววูดี้และครอบครัวโอ๊ตเองด้วยหลานๆไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคุณลุงกับคุณป้ากันที่แบบคอยดูแลหลานๆอะไรเงี้ยก็ทุกปีก็จะจัดงานนะครับปีนี้ไม่ได้จัดก็ขอพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่กับคนที่เรารักอ่ะวูดี้วันนี้สำคัญอยากจะบอกทุกคนที่ดูอยู่นะว่าไม่มีปีไหนไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่าการที่คุณจะได้เฉลิมฉลองในวันที่สำคัญที่สุดกับครอบครัวของคุณถ้าบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็นึกถึงพี่น้องหรือคนที่ใกล้ชิดคุณนั่นคือครอบครัวมันเป็นความพิเศษจริงๆเราใช้เวลา10กว่าปีก่อนจะมาทุกปีฮะเราจะไปฉลองกับเพื่อนไปปาร์ตี้ไปเงี้ยใช่สุดมากจนเราค้นพบว่าเฮ้ยไอ้งานเหล่านั้นเนี่ยเราใช้วันอื่นก็ได้แต่วันที่ผู้ใหญ่อยากเจอหน้าเรามากที่สุดสงกรานต์ปีใหม่ให้เวลากับท่านนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ